بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله วันนี้มาเจอกันเป็นครั้งแรกของช่องศึกษาตำราวิชาการวันนี้อยากที่จะนำเสนอแนะนำหนังสือในเรื่องของศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยววันนี้จะมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมอยากที่จะนำเสนอให้กับพี่น้องที่ติดตามช่องทาง YouTube ศึกษาตำราวิชาการนั่นก็คือหนังสือ100คำถามและคำตอบหลักความเชื่อการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือหนังสือตำราที่บรรดาคณาจารย์ของศูนย์แนะนำรู้จักอิสลามได้แปลแล้วก็มีการตีพิมพ์แจกเป็นหนังสือที่รวบรวมโดยท่านเชคดร.อับดุลอาซีซมุฮัมมัดอัชชะลานเป็นหัวหน้าฝ่ายศูนย์เผยแผ่ณกรุงริยาดก็วันนี้อยากที่จะนำเสนอเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในหนังสือตำราเล่มนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือตำราเล่มนี้รวบรวมในเรื่องของการให้เอกภาพเป็นหลักพื้นฐานของการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกตัวอย่างในเรื่องของรุกลต่างๆในเรื่องของการอีหม่านทั้ง6ประการและประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกภาพไม่ว่าจะเป็นใครคือพระเจ้าของฉันทำไมต้องศึกษาในเรื่องของเตาฮีดหลักการอากีดะห์มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างหรืออะไรคือรากฐาน3ประการที่จำเป็นต้องรู้และจะต้องถูกถามในหลุมฝังศพประการเหล่านี้หรือประเด็นเหล่านี้ถือเป็นประเด็นที่บรรดานักวิชาการได้รวบรวมแล้วก็นำมาตั้งเป็นคำถามเพื่อที่จะให้คนที่ศึกษาในเรื่องของหลักการศาสนาได้เข้าใจได้เห็นภาพถึงคำถามและคำตอบยกตัวอย่างตำราเล่มนี้ทำไมต้องศึกษาในเรื่องเตาฮีดเป็นการตั้งคำถามแล้วก็มีคำตอบแล้วก็ในหัวข้อที่2นั่นก็คือหลักอากีดะห์มีที่มาที่ไปอย่างไรหมายถึงแหล่งข้อมูลในการอ้างอิงประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรคือรากฐาน3ประการที่จำเป็นจะต้องรู้และจะถูกถามในหลุมฝังศพสิ่งเหล่านี้มันคือประเด็นที่เรานั้นจะต้องศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้จักการเข้าใจในเรื่องของหลักการศาสนาการรู้จักการศึกษาชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดจนในเรื่องประเด็นของการเข้าใจบริบทหรือหลักฐานที่มาจากอันกุรอานและหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของประเด็นความเข้าใจในเรื่องของหลักการศาสนาอย่างนี้เป็นต้นในการตั้งคำถามของท่านเชคอับดุลอาซีซอัชชะลานท่านก็ถือเป็นด็อกเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญท่านได้รวบรวมคำถามต่างๆยกตัวอย่างคำถามง่ายๆก็คือใครคือพระเจ้าของท่านท่านจะรู้จักพระเจ้าของท่านได้อย่างไรอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอะไรคือหลักฐานจากอัลกุรอานว่าอัลลอฮ์อยู่เหนือชั้นฟ้าและทรงประทับเหนือบัลลังก์ประเด็นในเรื่องของอิสติวะมีความหมายว่าอย่างไรในด้านภาษาในด้านบรรดานักวิชาการเขามีจุดยืนอย่างไรในเรื่องของการตีความในประเด็นต่อมานั่นก็คืออัลลอฮ์สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออะไรมาเพื่อเหตุผลใดคำถามเหล่านี้ถือเป็นคำถามที่เป็นเหมือนกับพื้นฐานของความเข้าใจในเรื่องของหลักการศาสนาลงมาดูในหัวข้อที่10นั่นก็คืออะไรคือหลักฐานจากอัลกุรอานว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออิบาดะห์ต่อพระองค์นี่คือคำถามเพื่อที่จะให้เราคุ้นชินในเรื่องของหลักฐานในประเด็นต่างๆในคำถามต่างๆในหัวข้อต่อมานั่นก็คือคำว่า
ยะบูดูนยะบูดูนมีความหมายว่าอย่างไรอิลลาลียะบูดูนในองค์การที่อัลลอฮ์ได้กล่าวพูดถึงสาเหตุของการสร้างยินและมนุษย์ประการต่อมาในเรื่องของอิบาดะห์คำว่าอิบาดะห์มีความหมายว่าอย่างไรคำว่าปฏิญาณตุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีความหมายอย่างไรบ้างนั่นคือคำถามที่เป็นเหมือนกับพื้นฐานที่เรานั้นจะต้องศึกษาแม้กระทั่งเมื่อเวลาศึกษาในเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ประเด็นเหล่านี้มักที่จะมีการหยิบยกกันอยู่บ่อยครั้งของบรรดานักวิชาการคำว่าปฏิญาณตนว่าว่าอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มีความหมายว่าอย่างไรสิ่งและคำถามต่อมานั่นก็คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อัลเลาะห์ได้ทรงบัญชาคืออะไรคำว่าเตาฮีดแบ่งออกเป็นกี่ประเภทเตาฮีดรูบูบียะห์มีความหมายว่าอย่างไรเตาฮีดอันอูลูฮียะห์มีความหมายว่าอย่างไรเตาฮีดอัสมาวัสซิฟาตในเรื่องของพนามชื่อและคุณลักษณะของอัลเลาะห์มีความหมายว่าอย่างไรและจุดยืนของบรรดาอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เขามีจุดยืนอย่างไรบ้างในเรื่องของเตาฮีดเหล่านี้ประเภทของการทำอิบาดะห์ได้แก่อะไรบ้างสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามอย่างรุนแรงที่สุดคืออะไรประเภทของการทำชิริกมีกี่ประเภทการตั้งภาคีเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใดอย่างนี้เป็นคำถามที่เพื่อที่จะเปิดประกายเพื่อที่จะเปิดประเด็นให้คนที่ศึกษาในเรื่องของหลักการศาสนาได้ทราบว่าคำถามเหล่านี้มันจะมีคำตอบที่อ้างอิงจากอัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการตั้งภาคีในสมัยนบีนูอะลัยฮิสสลามเกิดขึ้นจากสาเหตุใดการเลยเถิดหรือสุดโต่งต่อคนดีมีความหมายว่าอย่างไรดุอาต่อผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วมีข้อชี้ขาดอย่างไรบ้างการขอดุอาต่ออัลเลาะห์จำเป็นต้องใช้สื่อกลางหรือไม่หรือจำเป็นต้องขอผ่านสิ่งถูกสร้างหรือไม่นี่คือคำถามแล้วก็ประการต่อมาคนตายจะตอบรับดุอาได้หรือไม่การเชื่อสัตว์และการละหมาดนั้นต้องอิบาดะห์เพื่อใครการเชื่อสัตว์และการกราบไหว้สิ่งอื่นจากอัลลอฮ์มีข้อชี้ขาดอย่างไรบ้างการสาบานด้วยกับสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์เช่นการสาบานด้วยกับนบีหรือการสาบานกับความไว้วางใจหรือสาบานด้วยกับเกียรติยศหรือสาบานกับสิ่งอื่นๆที่มีข้อชี้ขาดว่าอย่างไรบ้างนั่นคือในการคำถามที่ท่านเชคอับดุลนาซีรอัชชะลานท่านได้เรียบเรียงคำถามเหล่านี้เพื่อที่จะเป็นการศึกษาเป็นการต่อยอดของคนที่จะศึกษาในเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ในคำถามหลายๆคำถามเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเหมือนมุสลิมจำเป็นต้องปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์อะไรคือหลักฐานจากอัลกุรอานที่บ่งชี้ว่าบรรดาคุณลักษณะของอัลลอฮ์นั้นไม่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับบรรดาคุณลักษณะของมนุษย์ศาสนาของท่านคือศาสนาอะไรอัลลอฮ์รับรองและยอมรับศาสนาอื่นจากอิสลามอีกหรือไม่หลังจากการแต่งตั้งศาสนทูตนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำว่าอันอิสลามมีความหมายว่าอย่างไรคำว่าอันอิสลามมีความหมายว่าอย่างไรหลักการปฏิบัติพื้นฐานของอิสลามรูกลอิสลามได้แก่อะไรบ้างรูกลอีมานมีความหมายว่าอย่างไรรูกลอิสลามได้แก่อะไรบ้างสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่นักเรียนจะต้องอะไรจะต้องผ่านหูผ่านตาคำถามเหล่านี้จะต้องผ่านหูผ่านตาบางครั้งเป็นการทบทวนเนื้อหาต่างๆเหล่านี้ในหัวข้อต่อมามาลาอิกะห์คือใครการศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะห์มีข้อชี้ขาดว่าอย่างไรบ้างมาลาอิกะห์ท่านใดประเสริฐที่สุดคัมภีร์อัสซะมาวีคืออะไรคำว่าอันกุตุบอัสซะมาวียะคืออะไรมีความหมายว่าอย่างไรในบรรดานักวิชาการเขาก็มีการรวบรวมคัมภีร์กุรอานคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ทรงประทานให้แก่บรรดาศาสนทูตต่างๆในแต่ละยุคการศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์มีข้อชี้ขาดอย่างไรบ้างคัมภีร์ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาคัมภีร์ที่ถูกประทานลงมาวันอาคิเราะห์คืออะไรการศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์มีข้อชี้ขาดอย่างไรบ้างในเรื่องของกอดอกอดัร
มีความหมายว่าอย่างไรการศรัทธาต่อการกำหนดสภาวะมีข้อชี้ขาดอย่างไรบ้างแล้วก็อีกหลายๆประเด็นในเรื่องของหลักอันอิห์ซานคุณธรรมมีความหมายว่าอย่างไรบ้างอันอัรริยะหรือการโอ้อวดมีความหมายว่าอย่างไรการโอ้อวดมีข้อชี้ขาดอย่างไรบ้างนี่คือคำถามที่เรานั้นจะต้องอะไรศึกษาใครคือนบีศาสนทูตของท่านหลักฐานที่ยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวกับการเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิทธิสำคัญที่สุดของท่านนบีได้แก่อะไรบ้างอัสซิฮิรหรือการทำไสยศาสตร์มีความหมายว่าอย่างไรอันกีฮานะการดูหมอมีความหมายว่าอย่างไรอันอัรรอฟหรือการดูหมอทายทักการไปถามหมอในเรื่องของอะไรในเรื่องของวันเวลาที่ผ่านพ้นมาหรือในเรื่องที่ต้องการที่จะรู้ในอนาคตอย่างนี้เป็นต้นมีความหมายว่าอย่างไรของบรรดานักวิชาการการไปหาหมอดูหรือผู้ที่อ้างว่ารับรู้สิ่งเร้นลับมีข้อชี้ขาดอย่างไรการทำไสยศาสตร์การเรียนรู้ไสยศาสตร์มีข้อชี้ขาดอย่างไรการดูดวงชะตาดูอนาคตและเชื่อและการเชื่อดวงต่างๆเชื่อการทำนายทายทักมีข้อชี้ขาดอย่างไรอัตตมาอิมในเรื่องของการแขวนเครื่องรางของขลังมีความหมายว่าอย่างไรอย่างไรบ้างเครื่องรางของขลังมีข้อชี้ขาดอย่างไรนี่คือหนังสือที่รวบรวมประเด็นในเรื่องของอะไรในเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเก็บประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการตั้งภาคีในเรื่องของเครื่องรางของขลังมีข้อชี้ขาดอัรรูกอในเรื่องของการปัดเป่าที่เป็นสิ่งที่อนุญาตและสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามมีความหมายว่าอย่างไรอัตติยารอมีความหมายว่าอย่างไรการดูดวงการดูรางต่างๆอะไรคือหลักฐานเกี่ยวกับการดูรางการเชื่อโชคลางอย่างนี้เป็นต้นอะไรคือหลักฐานเกี่ยวกับการดูโชคลางด้วยกับนกด้วยกับสิ่งอื่นๆแล้วก็การดูลางด้วยสิ่งอื่นถือว่าเข้าข่ายของการดูลางด้วยนกหรือไม่หมายถึงการเชื่อโชคลางด้วยกับอื่นจากนกถือว่าอยู่ในฮุกมเดียวกันไหมนี่คือประเด็นของบรรดานักวิชาการที่รวบรวมคำถามเหล่านี้อยู่ในหนังสืออะไรคือหลักฐานถึงสิ่งที่จำเป็นสำหรับมุสลิมต่อผู้ปกครองท่านก็ได้รวบรวมคำถามในเรื่องของจุดยืนของชาวอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ในประเด็นของผู้ปกครองหรือผู้นำต่างๆการตักเตือนผู้ปกครองหรือผู้นำมุสลิมสามารถทำได้อย่างไรอะไรคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับมุสลิมในการเผชิญกับฟิตนะห์ความโกลาหลความวุ่นวายพร้อมกับหลักฐานใครคือชาวอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นั่นคือคำถามสุดท้ายที่ท่านนั้นได้ตั้งคำถามเพื่อที่จะให้คนที่ศึกษาตำราของท่านนั่นก็คือหนังสือ100คำถามและคำตอบในเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถือเป็นตำราเล่มหนึ่งที่บรรดาคานาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคานาจารย์ศูนย์แนะนำรู้จักอิสลามได้ตรวจทานหนังสือตำราเล่มนี้และได้ตีพิมพ์แจกฟรีหลายเล่มใครที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อศูนย์แนะนำรู้จักอิสลามได้โดยมีคณาจารย์และศูนย์และมีเพจต่างๆที่คอยที่จะส่งหนังสือตำราหรือตอบสำหรับใครที่สนใจเพื่อที่จะส่งทางไปรษณีย์หรือไม่ก็ฝากคนที่อยู่ใกล้เคียงก็นั่นคือหนังสือตำราที่ทางศูนย์แนะนำรู้จักอิสลามได้มีการตีพิมพ์รวบรวมมีอีกตำราหนึ่งหรือหนังสือบทรำลึกบทวิงวอนนั่นก็คือบทรำลึกและบทวิงวอนจากอัลกุรอานและซุนนะห์พร้อมความหมายภาษาไทยหนังสือตำราเล่มนี้ก็เป็นหนังสือตำราเล่มที่2ที่ผมเองอยากที่จะให้คนที่สนใจตำราที่เกี่ยวข้องกับบทรำลึกหรือบทวิงวอนไม่ว่าจะเป็นดุอาที่เป็นสามัญประจำบ้านหรือบทอัสกาดยามเช้ายามเย็นเหล่านี้มันคือดูอาประจำบ้านหรือดูอาที่ทุกคนจะต้องนำไปใช้อยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างค
ขอยกตัวอย่างหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่บรรดาคณาจารย์ผมเองก็มีส่วนร่วมในการแปลแล้วก็รวบรวมดูอาในบทที่เกี่ยวข้องกับการดูอาหรืออัสการบทรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกตัวอย่างหนังสือตำราเล่มนี้ก็มีความสำคัญนั่นก็คือความประเสริฐของการรำลึกการขอวิงวอนต่ออัลลอฮฺมารยาทในการขอดูอาเวลาสภาพสถานที่ที่จะได้รับการตอบรับดูอาการรำลึกหรือการดูอาในบริบทต่างๆบทรำลึกเมื่อตื่นเช้าตั้งแต่ยามเช้าจนกระทั่งถึงยามเย็นเป็นดูอาถือเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้ศรัทธาที่จะต้องอะไรที่จะต้องนำไปใช้เป็นเหมือนกับดูอาสามัญประจำบ้านบทดูอาก่อนเข้าห้องน้ำบทดูอาออกจากห้องน้ำบทดูอาก่อนอาบน้ำละหมาดจนกระทั่งถึงในเรื่องของดูอารู้สึกว่ามีเยอะบทดูอาที่บรรดาคณาจารย์เขาได้รวบรวมหนังสือเล่มนี้ก็ประมาณ116หน้าประมาณ116หน้าอัดแน่นไปด้วยดูอาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำวันของมุสลิมก็ใครที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อทางเพจศูนย์แนะนำรู้จักอิสลามโดยคณาจารย์ศูนย์แนะนำรู้จักอิสลามได้รวบรวมตีพิมพ์เพื่อที่จะให้พี่น้องได้อ่านและนำไปใช้ยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างยกตัวอย่างบทดุอาเมื่อจะละศีลอดอัลลอฮุมมาลากะซุมตูวะอะลาริสกีกะอัฟตอรตุเช่นดุอาบทนี้หรือไม่ก็อีกสำนวนหนึ่งสำนวนที่บรรดานักวิชาการเขาขัดแย้งกันถึงสายรายงานอย่างเช่นซาฮบะซอมาอูวับตัลละตินอูรูกูวะซาบะตันอัจรูอิงชาอัลลอฮ์หรืออีกหลายๆดูอาที่มีความสำคัญสำหรับมุสลิมยกตัวอย่างบทดูอาก่อนรับประทานอาหารบิสมิลลาห์อัลวะละฮูวะอาคิรอฮูหรือดูอาในขณะที่ลืมอ่านดูอาก็มีบทดูอาในการอะไรในการเสริมสำหรับคนที่ลืมอ่านดูอาอย่างนี้เป็นต้นก็ถือเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าและเป็นหนังสือที่บรรดาคณาจารย์นั้นได้รวบรวมถือว่าเป็นวิทยาทานสำหรับพี่น้องที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกับศูนย์แนะนำรู้จักอิสลามสามารถเข้าไปยังเพจ Facebook หรือไม่ก็ YouTube ทางเพจศูนย์แนะนำรู้จักอิสลามก็มีคณาจารย์คอยตอบคอยส่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็นั่นคือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่อยากจะนำเสนอในประเด็นแนะนำหนังสือศาสนาที่มีการตีพิมพ์ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็อินชาอัลเลาะห์ค่อยต่อในโอกาสหน้าวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสในการพบปะในช่องทางศึกษาตำราวิชาการทาง YouTube ก็อินชาอัลเลาะห์ค่อยต่อในโอกาสหน้าก็ขอปิดท้ายด้วยกับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์